สองรายได้ขุนพันสามทั่วประเทศสัปดาห์แรกกว่าไปจุกจุกสมศักดิ์สีหนังไทยเข้าฉายให้คนทั้งประเทศได้ชมกันแล้วสำหรับขุณพันสามภาพยนตร์ปิดไตราภาคฮีโร่ไทยจากผู้กำกับโงค้องเกียรติฟีคดแบกตอบรับคุ้มค่าสมการรอยคอยหลังเข้าฉายหนึ่งมีนาคมผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ ล่าสุดเฟซบุ๊กคุณพันได้เปิดเผยรายได้ทั่วประเทศสัปดาห์แรกกวาดไปกว่า50ล้านบาทโดยระบุว่าสู้สมศักดิ์ศรีหนังไทยอาคมเดือดสู่50ล้านบาททั่วประเทศที่สูตรศรัทธาพิภากษาคงกระพันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขุนพันสามวันนี้ในโรงภาพยนตร์